เพราะงั้นสิ่งที่เราจะต้องทำในอันดับแรกคือลงไปศึกษาชีวิตของคนซึ่งมีความหลากหลายคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานกรรมกรอะไรต่างพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาชีวิตดูให้ดีว่าเขามีอะไรที่จะต้องมีอุปสรรคมีอะไรตัวแล้วมีความสามารถตัวเขาอย่างไรบ้างพวกนี้ต้องเป็นพื้นฐานในการที่จะมาออกกฎหมายกฎข้อบังคับที่จะให้การรองรับกับไอ้สิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยงานสิทธิประชาชนเนี่ยไม่ใช่เป็นงานที่ลงไปทำมากับคนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เมื่อจะเป็นชนเดือดในเมืองแต่ต้องทำงานกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรมาตำรวจทหารอะไรนี่หมดเลยรวมทั้งพวกที่อยู่ในวิชาชีพต่างๆนะคนขับรถคนแท็กซี่อะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องเข้าถึงชีวิตพวกนี้ให้หมดเพราะว่าเวลาที่มีปัญหาสิทธิมนุษยชนเราต้องเข้าถึงนี้ก่อนว่าเขาอยู่ในสภาพของชีวิตอย่างไรคือไม่จะดูตัวบทกฎหมายไม่ใช่นะ